สวัสดีครับนี่คือการทดสอบและสาธิตวิธีการทำงานนะครับผมของระบบสแกนใบหน้าด้วย Raspberry Pi นะครับผมสำหรับโปรเจกต์สแกนใบหน้านะครับด้วย Raspberry Pi นะผมก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดนะฮะ3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมสำหรับระบบที่ท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมบอร์ดที่1ตัวที่1นะครับตัวสำคัญเลยก็คือเป็นตัว Raspberry Pi นะครับสำหรับ Raspberry Pi ตัวนี้ผมทำหน้าที่ในการเป็นหน่วยประมวลผลหลักนะครับเพื่อที่จะรันนะครับตัวโค้ดที่ตัวไลบรารีนะครับที่มีชื่อว่า OpenCV นะครับเราจะใช้นะฮะอัลกอริทึมของ OpenCV ครับในการคำนวณลักษณะของใบหน้านะครับผมแล้วก็จดจำไว้ในตัวฐานข้อมูลนะครับพอถึงเวลาเมื่อมีผู้ใช้งานครับผมเข้ามาสแกนใบหน้าอีกครั้งนึงนะครับตัวระบบ OpenCV ก็จะทำหน้าที่ในการนะฮะเปรียบเทียบระหว่างตัวใบหน้าที่ถูกสแกนอยู่ในปัจจุบันนะครับผมไปเปรียบเทียบกับตัวใบหน้าที่ถูกนะฮะบันทึกเอาไว้ในตัวฐานข้อมูลนะครับเอามาเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเกิดว่าใช่ใบหน้าที่ถูกตั้งค่าล็อกอินเอาไว้นะผมก็จะสามารถที่จะทำให้เปิดประตูได้นั่นเองนะครับสำหรับใบหน้านะผมในที่นี้ที่เราทำการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ขึ้นมานะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือใบหน้าที่สามารถล็อกอินหรือว่าเปิดประตูได้นะครับถ้าเกิดว่าใบหน้าที่สามารถเปิดประตูได้นะครับได้ถูกลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะผมและเมื่อมาสแกนนะครับก็จะทำให้หลอดนะฮะ LED ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ติดสว่างขึ้นมานั่นเองนะครับผมส่วนใบหน้าที่2นะครับผมก็จะเป็นใบหน้าส่วนของ backlist นะครับถ้าเกิดว่าใบหน้า backlist เข้ามาสแกนนะผมสำหรับใบหน้า backlist นี้ก็จะถูกนะบันทึกไว้ในฐานข้อมูลล่วงหน้าด้วยเช่นกันนะครับผมเมื่อใบหน้า backlist เข้ามาสแกนแล้วนะครับผมก็จะทำหน้าที่ในการส่ง SMS ให้กับแอดมินนะครับผมหรือว่าผู้ใช้งานคนอื่นๆที่ถูกตั้งค่าในโปรแกรมเนี่ยส่ง SMS ไปถึงตัว target ของตัวคนนั้นนะครับก็คือแอดมินนั่นเองนะทำให้แอดมินนะสามารถรับรู้ได้ว่านะใบหน้าที่มีลักษณะที่เป็นbacklist นะครับเข้ามาสแกนก็จะสามารถเตือนได้นั่นเองนะผมส่วนใบหน้าส่วนที่3ครับเป็นส่วนของใบหน้าที่นะครับเป็นส่วนที่ไม่รู้จักนะครับหรือว่าไม่ได้ทำการลงทะเบียนไว้สำหรับผู้เปิดประตู backlist นะครับผมก็จะทำหน้าที่นะบันทึกใบหน้าแปลกหน้าเหล่านั้นเอาไว้ครับในฐานข้อมูลเพื่อรอให้แอดมินทำการตรวจสอบต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับการทดสอบของเรานะครับผมเราจะทำการทดสอบในส่วนของใบหน้านะครับที่จะสามารถล็อกอินเปิดประตูได้ก่อนนะครับผมเมื่อเราเข้านะครับส่วนของโปรแกรม Party มาแล้วนะผมก็เข้าสู่นะฮะในส่วนของ root directory นะฮะที่เราฝังตัวโค้ดเอาไว้ในที่นี้คือ home.py/face นั่นเองนะครับสำหรับโค้ดในการรันนะครับตัวโปรเจกต์ตัวนี้ก็คือ sudo python fail-reconize นะครับสำหรับไฟล์ที่ชื่อว่า fail-reconize.py ก็คือเป็นไฟล์ซอสโค้ดที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบใบหน้าด้วย OpenCV ขึ้นมานั่นเองนะครับเมื่อได้โค้ดตรงส่วนนี้แล้วนะครับเราก็กด Enter นะครับนี้ผมจะทำการจำลองนะครับสแกนใบหน้าดูนะครับแล้วก็ผลของการสแกนใบหน้านะผมก็จะปรากฏอยู่บนจอขนาดเล็กนะฮะที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับผมนะผมก็จะเป็นใบหน้าส่วนของเปิดประตูได้นั่นเองนะถ้าเกิดเปิดประตูได้เปิบหลอด LED ก็จะติดขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนะไม่ใช่ก็จะเป็นโปรเซสอื่นต่อไปนะผมสำหรับหลอด LED ที่ทำการตั้งค่าไว้นะผมก็ดีเลย์อยู่ที่ประมาณ3วินาทีเราสามารถนำหลอด LED นี้ไปได้เชยหน่อยเพื่อทำการเปิดปิดประตูจริงได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะผมเราจะทำการทดสอบในส่วนของใบหน้าที่เป็นลักษณะ backlist นะครับนะฮะเราจะให้ผู้ร่วมทดสอบ1ท่านครับผมเข้ามานะเดี๋ยวผมจะเป็นคนถือกล้องเองนะครับผมสวัสดีครับนี่คือนะครับตอนต่อไปก็จะเป็นส่วนของการบันทึกในส่วนของ backlist face นะครับหรือหน้าในส่วนของ backlist นะครับถ้าเกิดว่ามี backlist เข้ามาสแกนนะครับก็จะมี SMS เข้ามานะครับเมื่อกี้เราทดสอบมันได้นะเดี๋ยวจะลองทดสอบอีกครั้งนึงนะครับนะครับแล้วก็คีย์คำสั่งเข้าไปนะครับenter รอสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสแกนหน้า backlist นะครับรอจนกว่าไฟของกล้องจะดับนะครับเนื่องจากว่า OpenCV ในตัว Raspberry Pi กำลังทำการประมวลผล compare กับหน้า backlist ที่อยู่ใน database อยู่นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นส่วนของการนะครับนี่ก็จะมีส่วน
ของ interface ที่ถูกส่งเข้ามานะครับว่านะครับ backlist e scan นะครับณเวลาวันนี้ก็ประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับแล้วก็ผลของในตัวคอนโซลของ Raspberry Pi นะครับก็จะขึ้นว่านะครับ you are the backlist นะครับ you are the backlist นะครับ run away ก็ให้รีบไปนะครับแล้วก็เป็นส่วนของการส่ง SMS เข้ามานะก็จะเป็นสเตตัสของตัวนะครับ air card ของ tool ที่เราได้ใส่เข้าไปในตัว USB device ของตัว Raspberry Pi นั่นเองนะครับครับผมครับผมก็จะมีส่วนของตอนที่3นะครับก็จะเป็นส่วนของการสแกนใบหน้าที่เป็นสำหรับคนแปลกหน้านะครับที่ไม่ได้ถูกลงทะเบียนทั้งในส่วนของการเปิดประตูนะครับแล้วก็ส่วนของแบ็คลิสต์นะครับส่วนที่3นี้จะเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลนั่นเองครับแล้วก็เรียก OpenCV ขึ้นมานะครับรอสักครู่ครับให้ Raspberry Pi process เป็นคนแปลกหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาสแกนนะครับก็จะทำการแคปเจอร์เฉพาะรูปหน้านะครับเก็บไว้ในตัวฐานข้อมูลนะครับของ Raspberry Pi ทำให้แอดมินนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้อีกแล้วก็เข้าไปตรวจสอบได้นะว่ามีคนสแกนเข้ามาเท่าไหร่นะครับที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นคนแปลกหน้านะครับในที่นี้เราใช้นะครับคนที่มีผมยาวที่หน้ารูปร่างหน้าไม่เหมือนกันครับก็จะมีขึ้นสเตตัสว่า Save in Stranger ก็คือเก็บรูปภาพของคนแปลกหน้านะครับที่ ID ที่เท่านี้นะครับ ID นี้ก็จะเจนขึ้นมาจากฐานเวลาของตัว Raspberry Pi นั่นเองครับคือประมาณปี2015เดือน4วันที่13นะครับเวลาตี1 6นาที11วินาทีนั่นเองเราสามารถที่จะเข้าไปตามดูภาพตรงส่วนนี้ได้นะผ่านพัตตี้ผ่านในส่วนของพัตตี้ก็ได้นะครับผมนะฮะรอสักครู่นะหรือไฟล์ Zilla ก็ได้นะครับตรงส่วนนี้นี่เราก็จะทำการล็อกอินเข้าไฟล์ Zilla นะครับเพื่อตามเข้าไปดูไฟล์ที่ Raspberry Pi ได้ทำการเก็บไว้ในตัว database นะในที่เราทำการล็อกอินนะครับก็โอเคนะครับปึ๊บนี่ทำการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้โฟลเดอร์ของไฟล์ครับก็จะอยู่ในเฟซนะครับนี่ล็อกตายตัวเลยครับเราคำนวณไว้ดังออกแบบไว้ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ไฟล์ที่เป็นล่าสุดก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องลากเข้าสู่โฟลเดอร์ที่เก็บอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับครับก็คือตัวนี้นี่เองนะครับก็เข้าไปดูโฟลเดอร์ที่เก็บนะครับนั้นนี่ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับที่เป็นเฟซที่ทำการเก็บในส่วนของคนแปลกหน้าเอาไว้ครับจะเห็นว่าบางครั้งนะครับเราถ่ายก็อาจจะถ่ายได้เป็นหน้าทั้งรูปทั้งไหล่ทั้งเสื้อเลยนะครับแต่ว่านี้เธอเอาเป็นซีวีจะทำการแคปขอบเฉพาะรูปใบหน้าเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปคนแปลกหน้าที่ทำการสแกนก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับระบบสแกนใบหน้าด้วย OpenCV ผ่านนะครับ Raspberry Pi ส่ง SMS สำหรับคนแบ็คลิฟต์ด้วยนะครับ AirGuard 2นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ